ที่จังหวัดบึงการสําหรับเกษตรกรที่ปลูกแตงโมอยู่นอกเขตชลรประทานตอนนี้กําลังได้รับความเดือดร,ร,ร้อนอย่างหนักเลยนะครับสภาพอากาศที่แรงยาวนานกว่าทุกปีนะครับก็ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมนอกเขตชลรประทานนะครับในจังหวัดบึงการโดยแตงโมที่กําลังเติบโตเนี่ยก็ขาดน้ำนะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยทั้งร้อนทั้งเย็นนะครับก็ทําให้ต้นแตงโมไม่สมบูรณ์นะครับโตไม่เต็มที่ลูกก็เล็กด้วยราคาก็ไม่ได้ราคาด้วยนะครับ านางเวศสิงหาราชนะครับอายุ60ปีนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่บ้านโศกบงหมู่ที่5าตำบลน,นาดงอําเภอปากคาดจังหวัดบึงการก็บอกว่าก่อนนี้เนี่ยนะครับหลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยครับชาวนาก็จะทําการปลูกข้าวนาปรังต่อเนื่องแต่มาระยะหลังนี้น้ําเริ่มไม่พอใช้อย่างที่ท,ทราบกันนะครับจึงได้หันมาปลูกแตงโมขายนะครับโดยปีนี้เป็นปีที่2แล้ว แต่ต้องมาเจอปัญหาภายแรงประกอบกับพื้นที่อยู่นอกเขตจรประทานทําให้แตงโมที่กําลังเติบโตวกว่า10ไร่เนี่ยครับขาดน้ํามาหลอเลี้ยงนะครับจึงต้องหวังพึ่งน้ําฝนจากธรรมชาติแต่ปีนี้กลับมีฝนตกลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับอีกทั้งอากาศที่แปรปรวนตลอดทั้งร้อนทั้งหนาวก็ทําให้แตงโมเนี่ยไม่เต็มที่เลยนะครับ จากปีเมื่อปีที่แล้วที่นําแตงโมออกขายโดยแตงโมลูกโตในขายได้กิโลกรัมละสีบาทแต่มาปีนี้แตงโมมีขนาดเล็กคาดว่าคงจะขายได้กิโลกรัมละ3-4บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้ห oh, น่าเป็นห่วงนะครับใช่ครับ